วัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของวิธีการรีชาร์จผิวแบบรวดเร็วทำไม่กี่คลิกผิวเคลียร์ทำไม่กี่คลิกทาลิปทาตาแล้วเราทำรูปทีละเยอะๆได้ซึ่งใช้เวลารูปแรกนิดนึงนะครับไม่กี่คลิกก็ยังเร็วแล้วล่ะแล้วก็ทำรูปอื่นเนี้ยก็จะแบบแวบเดียวภายในคลิก2คลิกก็จะทำแบบ5รูป10รูป100รูปทำได้หมดเลยจากนั้นก็เอ็กซ์พอร์ตจากLightroomไปทำงานได้เลยนะครับก็มาดูนะครับตัวอย่างก็คืออันนี้คือรูปก่อนแต่งครับไม่มีการรีทัชเลยทั้งสิ้นแล้วก็เอามาเคลียร์ผิวเนี่ยครับแล้วก็เอามาแต่งฟูลเมคอัพแต่งหน้าก็คือไม่ให้ฟูลมีการทาปากแต่งหน้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีนะครับก็เข้าไปดูวิดีโอเก่าได้นะครับภาคก่อนที่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องการใช้Lightroomรีทัชผิวนะครับโอเคเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยในรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปซึ่งก็คือมีการยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะครับยังไม่มีการเก็บผิวเก็บเล้งสิ้นนะครับก็เหมาะสำหรับวิธีการนี้เหมาะสำหรับที่ถ้าเกิดว่าใครต้องการทำงานเร็วแล้วแบบไม่ต้องการขยายภาพใหญ่ภาพสักประมาณนี้ A4 เกินประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะทำได้เร็วมากนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับวิธีการแบบนี้ก็ทำแบบครั้งก่อนที่เราทำในวิดีโอคลิปก่อนนะครับก็คือขอทำเร็วๆไปเลยเนาะก็คืออันนี้เข้าไปนะครับเลือก People เนี่ยเขาไปเลือกให้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ Detect People เลือกเสร็จนะครับก็คลิกเข้าไปครั้งเนี้ยรอบเนี้ยเราก็จะแบบว่าขอทำทั้งตัวทั้งหน้าเพราะว่าเราต้องการเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเขาก็จะมีพวกรอยอะไรนิดๆหน่อยๆเหมือนกันเนาะก็เข้าไปเลือกนะครับผมขอรีเซ็ตไปก่อนแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวโอเวอร์เลย์เป็นสีมาให้แล้วอยากได้สีอะไรก็เลือกได้นะครับแล้วก็ผมขอเอาเป็นเท็กเจอร์เนี่ยลดไปสัก40นะครับสัก40ประมาณนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ผิวก็จะดีขึ้นมากแล้วถ้าเกิดเราอัดแค่เราต้องการปริ้นหรือต้องการดูรูปแค่นี้ผิวก็จะดีขึ้นมากละแล้วโอเคผมบอกว่าผิวเข้าเหลืองไปหน่อยขอให้มันนี่ขาวนิดนึงเห็นนะม่วงนิดหน่อยน้อยหน่อยอย่างเงี้ยก็ดูแล้วโอเครู้สึกว่าแฮปปี้นะครับต่อไปก็มาเคลียร์ผิวหน้าแล้วอันนี้ผิวตัวเนี่ยเคลียร์ประมาณนึงแล้วนะครับดูผิวหน้าเราก็มาสร้างอีกอันนึงเลือก People เหมือนกันแล้วก็คราวนี้เอาแต่ผิวหน้าเลือกคนเลือกแต่ผิวหน้าปุ๊บนะครับ create mask เข้าไปรีเซ็ตมันแล้วก็เซ็กเจอร์อีกทีก็ได้ครับอีกสัก 30-40 เนี่ยลองดูซิเนี่ยผิวมันก็โอเคแล้วดู before after ดูซิ before after นะครับเนี่ยดู before afterก็จะเห็นว่าดีขึ้นเยอะละแต่ว่าอาจจะผิวหน้าเนี่ยมันมืดกว่าผิวตัวไปหน่อยเพราะการเมคอัพปกติก็จะทำให้ผิวหน้ามืดกว่าผิวตัวไปนิดนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองเพิ่มไฮไลท์แล้วก็ลองลดชาร์โดคือให้มันรู้สึกว่าแสงเงามันยังเหมือนเดิมแต่ว่าผิวเคลียร์ขึ้นแล้วก็ผิวสีแก้สีแก้ความต่างของผิวหน้ากับผิวตัวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแก้ละประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นแล้วครับว่ามันดีขึ้นเยอะนะครับซูมเข้าไปดูอีกหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยปุ๊บเคลียร์ขึ้นเยอะละถ้าเกิดเราปริ้นแล้วการดูให้ขนาดเนี้ยแทบไม่รู้ไม่ออกละก็อาจจะไปเก็บอีกนิดหน่อยแต่อันเนี้ยก็เป็นเรื่องทีหลังละนะครับแบบนี้อยากทำอะไรก็ทำได้ครับอย่างสมมติว่าผมอยากทาลิปอีกอันก็ได้ผมก็เข้าไป select people เนี่ยครับคนทาลิปมาทาลิปนะครับ create maskบอกเอาสีทาลิปนะครับทาลิปมาละสีนี้ก็โอเคได้อยู่นะครับเอาเป็นซิดหน่อยไหมสวยละนะครับเอาเป็นชาร์โดลงนิดนึงไฮไลท์ขึ้นนิดนึงโอเคประมาณนี้สีสวยละโอเคผมว่ารูปนี้แฮปปี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอใส่ชื่อไปนะครับเดี๋ยวมันคลิกตรงนี้มันใส่ได้บอกอันนี้ทาลิป
ผมขอเป็นภาษาไทยแล้วกันโอเคทาลิปจริงๆภาษาไทยภาษาอังกฤษมันใช้ได้หมดนะครับอันนี้บอกหิวหน้าอีกอันก็เป็นผิวรวมนะครับเหมือนสุกี้รวมนะครับโอเคก็ประมาณนี้จริงๆทำได้อีกนะครับจะทำตาทำอะไรก็ได้คืออะไรที่มันเป็นลักษณะของ detect อัตโนมัติใช้ AI เนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถจะทำนี้ได้นะครับพอทำเสร็จเราแฮปปี้นะครับเราก็ลองมาดูนะครับรูปนี้แฮปปี้ละนะครับเนี่ยมันก็อาจจะต้องรีโหลดนิดนึงเนาะโอเคไม่เป็นไรคือมันได้แล้วล่ะนะจากนั้นนะครับเราก็สั่งซิงค์ได้เลยนะครับก็3รูปเนี้ยผมเลือกไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เลือกเนาะอย่างรูปเนี้ยเราแต่งแล้วนะครับเราก็ไปเลือกรูปที่เราอยากจะซิงค์ไปก็คือรูปนี้กับรูปนี้ซึ่งก็เบสไม่ได้เคลียร์ผิวไม่ได้ทั้งสิ้นสั่งซิงค์ได้เลยครับสั่งซิงค์เซตติ้งตัวนี้แบบนี้เนี่ยครับเลือกทาลิปผิวหน้าผิวรวมซิงค์ปึ๊บAI เนี่ยมันจะไปเลือกผิวมาให้แล้วก็เอาผิวที่เราสั่งคำสั่งที่ใช้กับผิวหน้าผิวตัวเนี่ยเอามาใส่ให้แต่ละรูปซึ่งแต่ละรูปเนี่ยมันไม่เหมือนกันก่อนหน้านี้ทำอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำไม่ได้เพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะจุดแล้วมันจะทำเฉพาะจุดนั้นในรูปเนาะเนี่ยครับโอเคลองเข้าไปดูก็ได้นะครับมันซิงค์แล้วเนาะเนี่ยครับอันนี้คือรูปที่หนึ่งเนาะรูปที่สองเป็นยังไงนะได้ละทาผิวอะไรเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมได้ละทาผิวอะไรเรียบร้อยมีซูมเข้าไปดูก็ได้ผิวดีขึ้นเยอะเนี่ยรูปเนี้ยจากตรงเนี้ยนะครับรูปเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องเก็บผิวอะไรละสิวโสก็ไม่ต้องเก็บคือรูปขนาดเนี้ยเหมาะสำหรับเอาไว้แบบงานอีเวนต์เนาะแล้วแบบต้องโชว์เร็วๆหรือว่าต้องพิมพ์เป็นแบบรูปไม่ต้องใหญ่พิมพ์แล้วให้เขาเลยเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องเก็บผิวด้วยนิดๆหน่อยๆจะเป็นพวกนี้ก็ไม่ไปเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันก็จะประหยัดเวลาไปเยอะละเนี่ยครับเจ๋งมากอย่างตรงเนี้ยมารูปเนี้ยดูสิดีขึ้นเยอะละเห็นปะนี่ขนาดผมทำเร็วมากนะครับจริงๆทำได้ละเอียดกว่านี้นะแบบนี้ซึ่งสะดวกมากเห็นไหมทำแป๊บเดียวต่อให้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมีแค่2รูปที่ทำนะถ้าเกิดว่ามีสัก20รูปก็คลิกเดียวเนี่ยเสร็จละจบเลยลองให้ดูอีกทีก็ได้ครับสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้มาอันนี้คือแต่งหน้าจัดเต็มเลยนะเนี่ยแต่งหน้าจัดเต็มเลยนะครับแล้วผมเลือกรูปนี้มาเนาะเข้าไปที่เมื่อกี้เรา sizing setting ใช่ไหมถ้าเกิด develop นะครับผมเลือก4รูปเนี้ยเลือกเนี่ย3รูป4รูปเนี้ยนะครับเลือกเสร็จเนาะผมก็สั่งซิงค์ตรงนี้ได้เลยในเดเวลลอปปึ๊บเนี่ยครับคลิกเลยเขียนคิ้วทาลิปคอนไทคอนแทคทำตาขาวให้ขาวขึ้นทำผิวหน้าทำผิวตัวซิงค์ปึ๊บมันก็พอดีว่าอันก่อนมันทำไปแล้วนะผมบอกใช้แทนไปเลยมันก็จัดการทำให้เห็นไหมไม่ต้องทำเลยเลยมันไปคิดให้เราเลยครับไม่ต้องมาเลยจะลิ้นลบคนนี้จะหันซ้ายหันขวาได้หมดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปถ่ายนางแบบเนาะนางแบบคนนี้ถ่ายในห้องแสงนี้ประมาณนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายแล้วเราซิงค์ได้เลยเราแก้รีทัชแค่อันเดียวจบแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเราเข้าไปดูรูปที่2นะครับเนี่ยเห็นนะทาลิปให้เรียบร้อยนะครับทำลิปทำตาอะไรเรียบร้อยเห็นนะตาเตอทุกอย่างทำได้หมดละเสร็จเลยจบนะครับมันง่ายสำหรับการทำงานนะครับจะมี10รูป20รูปได้หมดเหมาะมากนะครับสำหรับการที่ต้องการทำงานแบบเร็วส่วนถ้าเกิดจะทำงานเนียบๆต้องไปเก็บผิวเนี่ยไม่ว่ากันอีกทีโอเคครับคราวนี้ก็เป็นภาคต่อเนาะจากครั้งก่อนหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ